เรื่องของพิษสงของปลวกครับโอ้ยยอมแพ้เลยปลวกนี้นะครับกองทัพปลวกนี่ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าตัวเล็กๆหมองไม่เห็นแต่อันตรายมากแม้กระทั่งโบสถ์ของวัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สร้างเป็นโบสถ์เงินหลังแรกของโลกครับถล่มเลงน,นี่ครับเตรียมถลม่มแล้วคุณเนรชาต้องบอกว่าด่วนสวยไหมครับสวยครับ พระวิหารวัดศรีสุพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่อายุ500กว่าปีนะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวกัแล้วกันครับอันนี้เป็นเสาเป็นไม้สักนะครับ1บต้นครับไม้ขนาดใหญ่เลยเป็นเสาหลักแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ช่างของวัดและก็กรมศิลป์ครับกำลังช่วยกันดูเนื่องจากว่าอายุร0 0ยปี500ปีที่ว่านี้ครับมีปัญหา โบทหลังนี้สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นโบทเงินทั้งหลังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ฝรั่งมังค่ามาเที่ยวมาดูความสวยงามมาดูสลาของทางภาคเหนือที่มีความสร้างแบบวิจิตรพิสดารปรากฏว่าวันนี้เสาเอียงครับนี่นแล้วก็ดูภายในเสาแล้ะครับเป็นโพรง ไหวยังไงครับไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้เมื่อกว่านี้ฝนตกลงมาหนักเลยพอหนักลงมานะครับ <S <S เอ๊ะนะครับผักกาะทยยกหรือพระก,ก็ไปดูออ้ยปรากฏว่านะ<อ>ครับเสานี่มันเอียงนิดนึง<อ>แล้วก็มันแยกตัวออกจากหลังคาเพราะฉะนั้นถนล่มได้แน่ครับเสียดายโอ้ยเสียดายก็เสียดายดตคุณนดิชาแต่ชีวิตคนนะครับ<อ>ถ้าสมมติว่ามันโครมลงมานะครับจะเหลือเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ขอปิดครับ แทนทู่วจมนะครับที่จะไปกตาระนะครับวัดโบสถ์ศรีสุพรรณที่ว่านี้ไปไม่ได้แล้วครับปิดซ่อมแซมไม่มีกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะนี่คือพิษายของปลวกแล้วก็มาช่วงไหนครับหน้าฝน,นนี่เองกินทุกอย่างที่ขวางหน้านครับเงินยิ่งกินเลยปลวกเนี่ย้นีจะไม่มีให้กินคุณเอาไปฟังเหรอคะคุณคสวิตโดนปลวกกินเงินไม่มีให้ฟังเลยสิ